คุณหญิงกระยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการถแถลงข่าวการจัดงานร่วมกับ พูดแทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตร,รฐานวิทยาศาสตรศ์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลายานิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนาครินท์ซึ่งจะมีงานขึ้นในวันที่25-26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์นิทรัศการและการประชุมใบเทคบางนา ทั้งนี้เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมาหลวงนราธิวาสราชนครินและสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งสองพระองค์ที่ให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการมาโดยตลอดอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ที่เคยเข้าค่ายอบรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงผู้ทําคุณประโยชน์แก่โครงการซึ่งในงานครั้งนี้จะมีการจัดนิทรัศการเกี่ยวกับจุดเริ่มต้น การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติผลงานเด่นของโครงการโอลิมปิกวิชา